ามที่ศาลอาญาอนุญาตให้พนักงานสอบสวนบก.ปคบ.ฝากขังผู้ต้องหาระดับผู้บริหารบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปจำกัดจำนวน18รายกรมราชทัณฑ์ขอเรียนว่าตั้งแต่เมื่อวันที่17ตุลาคม2567ผู้ต้องหาทีมผู้บริหารของบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปจำกัดจำนวน17รายซึ่งรวมถึงนักแสดง3รายที่ประชาชนให้ความสนใจได้เข้าสู่กระบวนการรับตัวคนเข้าใหม่ตรวจสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจเพื่อทำประวัติด้านสุขภาพรวมถึงผู้ต้องขังบางรายที่มีโรคประจำตัวทางเรือนจำอนุญาตให้ใช้ยาประจำตัวได้จากนั้นได้เข้าสู่ขั้นตอนการแยกกักตัว5วันเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจและวันนี้กรมราชทัณฑ์ได้รับตัวบอสพอไว้ในการควบคุมของเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้วส่วนอาการทั้งหมดพบว่ายังคงมีอาการเครียดไม่มีรอยยิ้มและบ่อยครั้งมีการสนทนาระหว่างกันน้อยลงซึ่งถือเป็นเรื่องปกติเพราะทุกคนเมื่อเข้ามาภายในเรือนจำเป็นการเปลี่ยนสถานที่และสิ่งแวดล้อมอาจปรับตัวยากต้องใช้ระยะเวลาในการปรับสภาวะจิตใจส่วนใหญ่สามารถนอนหลับพักผ่อนได้บ้างรับประทานอาหารได้เล็กน้อยในช่วงวันที่19ถึง21ตุลาคมนี้มวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลทำให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนซึ่งวันนี้มีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากกระทบภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้รวม37จังหวัดในจำนวนนี้เป็นพื้นที่เสี่ยงเกิดฝนตกหนักมากใน11จังหวัดได้แก่จังหวัดระยองชลบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ระนองพังงาสมุทรปราการสมุทรสงครามสมุทรสาครรวมถึงกรุงเทพมหานครส่วนพรุ่งนี้พื้นที่เสี่ยงเกิดฝนตกหนักมากครอบคลุมทั่วทุกภาครวม30จังหวัดและวันที่21ตุลาคมพื้นที่เสี่ยงเกิดฝนตกหนักจะแคบลงกระทบภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ใน7จังหวัดขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมถึงดูแลรักษาสุขภาพจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย